พี่บอสเชิญครับโซแดมฮอตสวัสดีครับผมโอ้ฮอตจริงๆฮอตมากพัดลมไม่เปิดเลยนะเขาบอกว่าวงนี้เนี่ยเบสิกเขาดีมากดูทุกอย่างดูทุกลายเลยเขาบอกว่าวงนี้เบสิกเขาค่อนข้างโอเคมากแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยข้อดีของการเต้นโคเวอร์แดนซ์คือเบสิกนี่แหละถ้าเราเบสิกออกมาดีเวลาเราจะเก็บลายเวลาเราจะซ้อมหน้ากระจกเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากต่อไปเข้าใจไหมแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องเต้นเนี่ยพี่แบบไม่ค่อยติมากแต่มันจะมีจุดที่เห็นแบบมันแย่ในสายตาพี่คือสปีดทามมิ่งมันไม่เท่ากันเข้าใจไหมมันจะมีบางท่ามันไม่เท่ากันแบบรุนแรงมากคนนึงยกแขนอีกคนนึงเอ้ายกแขนแล้วเหรออย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดบอดของวงนะแล้วมันจะทำให้สายตาคนดูกับกรรมการเนี่ยมันจะโฟกัสแค่คนที่เต้นผิดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองเลยคือตรงนี้จะเป็นจุดบอดนิดนึงเรื่องของบล็อกกิ้งสมาชิกเราเนี่ย7คนกำลังดีมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรื่องบล็อกกิ้งเนี่ยพยายามคีปให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าโชว์เนี่ยวันเมื่อกี้บล็อกเนี่ยค่อนข้างไถไปด้านนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเซ็นเตอร์ดีนะครับแบ่งสเปซแบ่งบล็อกดีๆใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นพยายามใช้หางตาในการมองพยายามอย่าหันไปเต็มหน้าถ้าเผื่อว่าเราหันไปมองเพื่อที่บล็อกอยู่ตรงโน้นตรงเนี้ยเราจะเสียบุคลิกภาพในการแสดงบนเวทีทันทีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่ขอชมเรื่องการลิปซิงค์ในการลิปซิงค์เนี่ยพี่จะค่อนข้างแบบโฟกัสนิดนึงคืออักขระของภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขึ้นลงในเวทีเราจะเอาแต่พูดให้มันตรงกับอักขระเขาอย่างเดียวคือเราต้องเข้าใจความหมายของเพลงเนี่ยมันบ่งบอกถึงความหมายอะไรสนุกเศร้าอกหักตรงเนี้ยสีหน้ากับลิปซิงค์เนี่ยมันจะโคกันตลอดเวลานะครับผมซึ่งวงเราเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับดีพี่ยิ้มดีให้พี่ตรงเนี้ยพี่ดูเราเนี่ยนอกจากเบสิกการเต้นแล้วเนี่ยพี่ก็จะดูเรื่องลิปซิงค์ของเราหลักๆนะครับแล้วก็ต้องเผื่อว่าถ้าเรามีโอกาสได้เข้ารอบชิงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องหมั่นดูบล็อกกิ้งดีๆนะพี่ไม่รู้นะพี่แค่มีลางสังหรณ์ว่ารอบชิงเนี่ยล้มไม่รู้ว่าเราจะเอาแบ็คอัพหรือเราจะเอาพร็อพหรือเอาอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่ารอบออดิชั่นเนี่ยเราล็อกคอสตูมเราล้นเลยคอสตูมเรามาล้มมันทำให้พี่รู้สึกว่าเอ้ยวงเนี้ยมันกักของรอบชิงเนี่ยมันน่าจะมาให้ดีกว่านี้แต่ว่าคะแนนเนี่ยมันออกมายังไงเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราแหละเพราะว่ากรรมการกับพี่เนี่ยให้คะแนนเนี่ยต้องบอกว่าพอๆกันนะพี่ดูแค่นี้แล้วไงก็สู้ๆพี่เอาใจช่วยนะครับผมวงนี้พี่ชอบเบสิกการเต้นมากขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่บอสด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้โซดามฮอตด้วยตอนนี้มาถึงวงสุดท้าย